สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งแล้วเพื่อนๆกับร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับช่อง YouTube นะครับสลาลมคอยชันแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีบแกะกล่องพัสดุนะครับที่มีเพื่อนๆส่งเหรียญมาขายนะครับกล่องนี้มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ค่อนข้างจะดึกนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับวันนี้ตรงกับวันที่10วันอาทิตย์ที่10เมษายนนะครับพ.ศ.2565นะครับวันที่บันทึกคลิปนะครับก็เวลาตอนนี้ก็จะ4 ทุ่มแล้วนะครับพอดีวันนี้กลางวันติดภารกิจนะครับก็มีแกะกล่องไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่งมาถึงตอนเย็นนะครับก็จะรีบแกะแล้วเดี๋ยวเช็คเหรียญแล้วจะรีบโอนเงินให้กับสมาชิกท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เดี๋ยวมาแกะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็จะพยายามทําให้เร็วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ค่อนข้างจะแน่นหนานะครับก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆมีนี่ครับก็ใส่อันนี้มานะครับกันกระแทกมานะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นรายการนะครับก็เป็นรายการเหรียญนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็มีเลขที่บัญชีนะครับเพื่อนๆนี้ก็ติดต่อผมมาทางไลน์นะครับการซื้อขายนะครับก็เน้นนะครับเน้นย้ํานะครับเพื่อนๆให้ติดต่อทางไลน์ไลน์ ID ของผมจะแจ้งไว้ทุกคลิปนะครับติดต่อทางไลน์ก็คือจะจบเลยนะครับจบคือแบบถ้าเพื่อนๆโทรมานะครับอาจจะได้คุยนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูทางไลน์อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็มีเหรียญที่สมาชิกท่านนี้แจ้งมาด้วยนะครับว่ามันเป็นเหรียญแปลกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะดูกันนะครับก็รอแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆแกะแล้วก็จะได้ดูกันเลยนะครับก็ค่อนข้างจะแน่นหนาหลายชั้นนะครับก็คุยกันระยะหนึ่งนะครับกับสมาชิกท่านนี้นะครับคุยติดต่อทางไลน์กันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับแต่ว่าดูพัสดุวันนี้ก็รู้ว่ามาจากสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวนะครับขอจับนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็แค่นี้ก็ขายได้นะครับเพื่อนๆ เปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่น้องเขาส่งให้ดูนะครับว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันแปลกยังไงนะครับมีอะไรบ้างเรือหงส์นะครับก็หลักๆก็จะเป็นเหรียญบาทครุฑนะครับครุฑมีตัวนี้ตัวนี้2493นะครับตัวบางนะครับตัวบางก็ซื้ออยู่เหรียญละ20บาทนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าตัวหนาก็หลักร้อยถึงหลักพันนะครับอันนี้มีนี่1เหรียญนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้มีเนื้อเกินนะครับอ๋ออันนี้น้องเขาบอกว่ามีเนื้อเกินตรงนี้นะครับแต่ว่าปกติผมก็เนื้อเกินแบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าผมคุยกับน้องเขายังไงนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับก็หลักๆจะซื้อเหรียญอีกกลุ่มนึงนะครับแต่ว่าก็แบบนี้ก็ส่งติดๆมานะครับนี่นะครับแต่ตัวเนี้ยที่ผมมีลูกค้าอยู่นะครับก็เนื้อเกินมีเรือตัวนี้ก็ส่งมาพร้อมกับส่งมาขายพร้อมกับรายการอื่นๆได้นะครับเพื่อนๆพอดีเร่งว่าต้องทําคลิปจํากัดเวลานะครับก็อาจจะพูดผิดบ้างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ก็น้องเขาบอกว่าแถมมานะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็ก้ากึ่งนะครับเออร์เลอร์คอยหรือเปล่านะครับขอบแหว่งตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือน้องก็แถมมานะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับขอดูนิดนึงปี39นะครับ
อันนี้ก็คือแถมมาด้วยนะครับ2 เหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดอย่างนี้อีกนิดนึงนะครับก็มีเนื้อเกินกับเหรียญบิ่นแถมมานะครับน่าจะเป็น2 เหรียญนี้นะครับตัวนี้ดูแล้วก็เหรียญบาทครุฑเหรียญบาทครุฑ20 เหรียญนะครับ1 2 3 4 520 เหรียญนะครับก็ตัวนี้ครบนะครับก็คละสภาพกันนะครับเหรียญบาทคุดนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญอะไรอีกอ๋อมีตัวนี้นะครับเหรียญตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้น้องเขาก็ส่งมาให้ผมดูนะครับเดี๋ยวลองหมุนดูนะครับว่าเหรียญตัวนี้เป็นยังไงนะครับนะครับตัวนี้เอียงนะครับแต่ว่าเอียงเล็กน้อยแบบนี้ราคาจะไม่สูงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวนี้ก็เอียงนะครับแต่ว่าหลักๆเลยนะครับที่ขายได้ขายง่ายขายเร็วนะครับจะเป็นลักษณะของขวางแล้วก็ตรงนะครับเพราะว่าเอียงอ่ะเหมือนกับหลายๆท่านในกลุ่มอ่ะเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันนะครับเพราะเขาจะมองหาแต่ว่าเหมือนขวางมันก็ถ้าครุฑขวางมาแบบเนี้ยเพื่อนๆนึกออกไหมครับว่ามันจะเป็นอะไรที่ดูง่ายชัดเจนแล้วก็แบบต้องการมากกว่านะครับผมก็เลยหลักๆผมจะตั้งรับแต่ขวางนะครับแล้วก็ตรงนะครับหลายๆท่านส่งเหรียญเอียงมานะครับพวกบาทสุพรรณหงส์อะไรแบบเนี้ยผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่ตอนนี้ก็เอียงนะครับเป็นเออร์เลอร์นะครับตัวนี้ก็คุยกับเขานะครับคุยกับน้องเขาว่ารับซื้อนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารับซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องไปดูราคาอีกทีหนึ่งนะครับในไลน์ที่คุยกันนะครับเพราะว่ามีคุยกันกับ FC หลายๆท่านนะครับผมจําไม่หมดนะครับแต่ว่าจําได้คลับใครคลับคานะครับว่าน้องท่านนี้มีเหรียญประมาณนี้นะครับหลักๆก็คือเหรียญคุด20 เหรียญนะครับแล้วก็มีคุดเอียงตัวนี้นะครับก็น่าจะได้จากการสังเกตเหรียญครุฑที่น้องเขามีนะครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับว่างๆก็หมุนเหรียญเล่นดูนะครับนี่นะครับลองหมุนดูนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญที่ส่งมาขายแล้วเดี๋ยวเรามาดูเหรียญตัวนี้ที่น้องท่านนี้ส่งมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือไม่ได้ตกลงรับซื้อกันแต่ว่าเรามาวิเคราะห์ดูนะครับก็ในมุมมองของผมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเหรียญตัวนี้นะครับน้องเขาส่งมาให้ดูนะครับนี่นะครับเหรียญ10 บาทนะครับตัวนี้ปี2558นะครับนี่ครับด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวจะลองก่อนนะครับการตรวจสอบนะครับเหรียญเบื้องต้นเหมือนที่ผมเคยกล่าวไปนะครับก็คือการชั่งน้ําหนักก่อนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมตัวเนี้ยมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยเครื่องชั่งตัวนี้นะครับผมน่าจะต้องซื้อเครื่องชั่งตัวใหม่ที่แบบแม่นยํากว่านี้นะครับในการทําเหรียญนะครับนี่นะครับก็แสงมันจะสะท้อนนะครับดูพอเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับ6.7นะครับก็เป็นแกะกล่องแล้วก็รีวิวกันสดๆเลยนะครับก็ที่น้องเขาส่งมาให้ดูนะครับว่าตัวนี้เหรียญมันเป็นเหรียญแปลกหรือเปล่านะครับผมก็เพิ่งได้เห็นเหรียญจริงในครั้งนี้นะครับนี่นะครับเครื่องชั่งอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแล้วมาดูเหรียญปกติกันนะครับอันนี้เนื้อเกินอาจจะมีน้ําหนักเกินนี่นะครับดูตัวนี้น้ําหนักเหรียญนะครับจะต้อง8.5 กรัมนะครับเหรียญ10นะครับบวกลบต้องไม่เกินนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องชั่งมีปัญหาแล้วครับเห็นไหมครับเป็นกรัม48.44นะครับคือเครื่องชั่งอ่ะไม่โอเคนะครับแล้วมาดูตัวนี้7.87นะครับเพื่อนๆมองออกไหมครับ
เห็นอะไรบ้างกับตัวนี้ผมถ่ายคลิปกลางคืนแล้วแสงมันสะท้อนนะครับเพื่อนๆต้องปรับไฟหน่อยนะครับแบบไหนชัดกว่าแบบนี้ไหมครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูใหม่นะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับ 8.42 นะครับแต่ว่าน้ำหนักจะต้อง 8.5 นะครับอาจจะด้วยเครื่องชั่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เหลือ 8.47 นะครับก็ยังโอเคนะครับบวกลบ 0.03 นะครับเพื่อนๆแล้วมาดูเหรียญนี้ที่น้องส่งมาให้ผมดูช่วยดูนะครับว่าเป็นเหรียญแปลกหรือว่าเหรียญอะไรหรือเปล่านะครับเรามาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับนี่นะครับ 7.87 นะครับ8นะครับ 7.87 นะครับน้ำหนักหายไปค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆตัวนี้สันนิษฐานเบื้องต้นเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับอันดับแรกคืออันดับแรกเลยนะครับดูน้ำหนักก่อนนะครับนี่นะครับก็น้ำหนักหายไปเยอะเลยนะครับนี่นะครับแล้วเรามาดูต่อไปนะครับมีร่องรอยนะครับของการสึกไปตรงนี้นะครับนี่นะครับหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นเหรียญแปลกหรือเหรียญอะไรนะครับผมขอวิเคราะห์ในความคิดของผมนะครับกับเหรียญนี้นะครับไม่ได้บอกว่าถูกต้อง 100% นะครับแต่ว่าเป็นแนวคิดและประสบการณ์ของผมนะครับมาวิเคราะห์นะครับหลายๆท่านอาจจะคิดยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเหตุผลส่วนตัวของผมนะครับเหตุผลส่วนตัวของผมนะครับร่องรอยตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะโดนกระทํานะครับนี่นะครับทําให้ผิวมันเป็นแบบนี้บางท่านอาจจะคิดว่าผิวทรายผิวอะไรแล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็ไม่สามารถโต้แย้งท่านได้นะครับความคิดของแต่ละคนนะครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับเป็นร่องรอยเหมือนกับการกัดกร่อนนะครับถ้าดูเหมือนระนาบเนี่ยเหมือนจะสึกไปนะครับมันจะไม่ตรงเนี้ยจะผิวจะหายไปนะครับเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวผมค่อยหาเหรียญมาทำอธิบายให้เป็นการเป็นงานกว่านี้ดีกว่านะครับอันนี้แค่มาวิเคราะห์เหรียญตัวนี้ที่น้องเขาส่งมานะครับเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะครับง่ายที่สุดมาตรฐานที่สุดนะครับเพื่อนๆหาเครื่องชั่งไว้นะครับชั่งน้ำหนักเดี๋ยวผมคงจะต้องสั่งซื้อเครื่องชั่งที่มาตรฐานกว่านี้นะครับเพราะว่าจะได้แยกเหรียญชั่งน้ำหนักให้มันชัดเจนนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยชั่งพื้นฐานได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักมันจะขาดหายไปนะครับเหมือนที่ผมชั่งนะครับอาจจะ 0.03 นะครับก็ทำให้บางทีเรามองภาพง่ายๆได้ยากกว่าเดิมนะครับนี่นะครับก็ผมมาสรุปให้นะครับกับเหรียญนี้ที่น้องเขาส่งมาให้ผมวิเคราะห์นะครับผมมองว่าชำรุดอาจจะด้วยสารเคมีกัดกร่อนนะครับพื้นผิวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยนี่นะครับก็ลองฟังดูนะครับว่าวิเคราะห์เป็นยังไงนะครับไม่ได้บอกว่าผมจะต้องถูกต้องนะครับแต่ว่าเป็นความคิดของผมนะครับนี่นะครับก็ถ้าเก็บสะสมก็เก็บได้นะครับก็มองดูก็สวยงามดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะยอมรับกันในกลุ่มเล็กๆถ้าไปลงสอบถามในกลุ่มซื้อขายนะครับในกลุ่มที่ใหญ่ๆก็ข้อมูลที่ท่านได้ก็จะประมาณที่ผมพูดนี่แหละครับไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่นะครับดูจากผิวนะครับเหมือนโดนอะไรกัดก่อนแล้วก็เหมือนกับไม่แน่ใจว่าโดนขัดด้วยหรือเปล่านะครับเป็นเส้นมาทางนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนโดนอะไรกัดก่อนทำให้ผิวมันอ่อนนะครับแล้วก็เหมือนฟองน้ำรูปฟองน้ำสากๆรูปอันนี้คือการวิเคราะห์ของผมนะครับแต่ว่า อันดับแรกเลยอันดับหนึ่งเลยที่ผมวิเคราะห์ที่เพื่อนๆก็ควรจะวิเคราะห์เหมือนผมในตัวเหรียญ นะครับก็คือน้ำหนักเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดนะครับชั่งน้ำหนักก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าจะมารีวิวเฉยๆแต่ว่า น้องเขาส่งเหรียญตัวนี้มาให้ด้วยนะครับผมก็เลยลองวิเคราะห์กันสดๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เห็นเหรียญจริงๆมาก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญตัวนี้นะครับ
นี่นะครับการเก็บสะสมเก็บได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเก็บเพื่อการค้าขายนะครับอาจจะขายได้กับคนกลุ่มเล็กๆนะครับอาจจะขายได้กับกลุ่มคนที่ไม่รู้ลึกรู้จริงนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าเราไปลงเล่นในกลุ่มใหญ่ที่มีผู้รู้อยู่มากมายนะครับนี่นะครับเขาจะมองแบบว่าเหมือนเราไม่มีความรู้เลยนะครับผมมาตรงนี้ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆมีความรู้นะครับนี่นะครับกับเหรียญตัวนี้นะครับก็พอจะได้ความรู้กันบ้างนะครับกับการวิเคราะห์เหรียญตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องท่านนี้นะครับที่ส่งมาผมขอเอ่ยชื่อน้องเขานิดนึงแล้วกันนะครับก็คุณน้องเอกราชนะครับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับคุณน้องเอกราชนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ส่งเหรียญมาขายกับทางร้านแล้วก็ส่งเหรียญตัวนี้มาให้วิเคราะห์กันนะครับก็ถ้ามาแบบนี้ก็ ก็พอได้นะครับแต่ว่าขอว่าไม่ต้องส่งมาบ่อยๆนะครับก็ส่งรูปมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งท่านไปนะครับเพราะว่าบางทีส่งมาแบบนี้มันอาจจะแบบอาจจะเหมือนต้องส่งกลับไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือน้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อเหรียญด้วยนะครับก็ค่อยส่งเหรียญนี้กลับไปให้น้องเขาก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับมานี้นะครับเพื่อนๆยาวอีกแล้วครับคลิปนี้กะว่าจะ10นาทีตอนนี้ก็มา16นาทีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆก็ได้ความรู้กันไปนะครับกับเหรียญตัวนี้ที่ส่งมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเหรียญตัวนี้เป็นหน้าปกคลิปแล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับก็น้องเขาก็จะได้ดูแล้วก็อาจจะระลึกถึงนะครับว่าส่งเหรียญมาให้ผมได้รีวิวให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับคิดวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับผมได้แค่ชี้นำและก็แนะนำแนวทางนะครับสำหรับเหรียญตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คเหรียญแล้วก็จะโอนเงินให้น้องเขานะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ